สวัสดีครับพบกับช่องเด่นมูลิตี้นะครับวันนี้ก็จะมีข้อมูลดีๆจากประสบการณ์ตรงนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มเข้าหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวก็เป็นห่วงสุขภาพเพื่อนๆนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นหวัดนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับบางทีนอนกลางคืนผ้าห่มหลุดจากตัวนะครับตื่นเช้ามาก็แย่เลยครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นก็จะประสบการณ์นะครับก็วันนี้มาแนะนำมีสมุนไพรตัวหนึ่งครับคือฟ้าทลายโจรนะครับฟ้าทลายโจรคือสมุนไพรตัวนี้ผมกินมาประมาณ7 ปี 8 ปีน่าจะได้ครับก็ถามว่ามีผลข้างเคียงไหมก็ที่ได้ยินจากหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยกินติดต่อกันไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ผมก็ตรวจโรคทุกปีนะครับตรวจโรคประจำปีทุกปีก็ร่างกายก็ไม่เป็นไรช่วงแรกๆที่กินเนี่ยก็กินติดต่อทุกวันกินก่อนนอนนะครับเมื่อก่อนผมเป็นภูมิแพ้ครับพอฝนจะตกครึ้มๆมาหรือว่าอากาศไปเจออากาศหนาวเนี่ยขี้มูกขี้มายครับไหลเลยฟืดฟาดครับมันเป็นอะไรที่ทรมานมากเป็นโรคอะไรที่ทรมานมากก็พอหลังจากที่ว่าได้รับคําแนะนําจากพระรูปนึงนะครับท่านแนะนําว่ากินฟ้าทลายโจรที่มันรักษาได้หลายอย่างอะไรเงี้ยก็ผมก็ลองกินก็ไปซื้อแบบแคปซูลมานะครับจริงๆเขาบอกว่ากินแบบสดๆเอามาต้มน้ําครับให้กินเหมือนน้ําชานะครับนั่นแหละกินแทนน้ำได้ยิ่งดีครับผมรักษาโรคอย่างดีเลยแต่ว่ามันหายากเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ค่อยสะดวกผมก็เลยซื้อแบบเป็นแคปซูลมากินนะครับในเซเว่นก็มีในร้านขายยาก็มีตามสาธารณสุขสถานีอนามัยก็มีครับมีหมดเลยแนะนำกินก่อนนอนนะครับ2 เม็ดนะครับอันนี้กินเป็นภูมิคุ้มกันแต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นหวัดหรือว่าเริ่มเจ็บคอเริ่มเนี่ยครับไอ้ที่อะไรนะเขาเรียกนะต่อมทอนซินเนาะนั่นแหละครับมันเริ่มเจ็บเนี่ยคืออาการจะเป็นไข้หรือว่าจะเป็นหวัดเนี่ยให้กินเลยครับ3 เม็ดก่อนนอนนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะรู้สึกโล่งแล้วก็กินซ้ําหลังอาหารอีกตอนเช้านะครับ2 เม็ดนะครับอันนี้ถ้าเกิดไปคุยกับนักโภชนาการหรือว่าเกี่ยวกับคนที่มีความรู้ทางด้านหมอเขาก็จะอาจจะทักท้วงนะครับแต่จากประสบการณ์จริงผมอะหลังจากที่ผมกินมา7-8 ปีเนี่ยคือโรคหวัดไม่ได้กินผมเลยนะครับโรคหวัดไม่ได้กินผมเลยฮะแล้วก็อาการภูมิแพ้ก็เบาแทบจะไม่มีครับแทบจะไม่มีเลยครับแต่ก็ทำประกอบกับการเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายด้วยนะครับทำควบคู่กันไปหลายๆอย่างนะครับเราต้องใส่ใจสุขภาพด้วยเนาะแล้วก็ด้วยการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะครับแล้วก็ฟ้าทลายโจรนะครับรักษาได้ทุกอย่างจริงๆครับป้องกันครับก็แนะนำนะครับช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวเริ่มเข้ามาแล้วก็ถ้าท่านใดมีอาการภูมิแพ้นะครับแนะนำเลยครับรับรองครับรับรองถ้าได้ผลยังไงหรือเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ช่วยกรุณาคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะทำขึ้นเป็นพิเศษนะครับก็ด้วยความหวังดีด้วยความเป็นห่วงนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆหายจากอาการเหล่านี้นะครับก็ท่านเพื่อนหายผมก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะครับก็ครับก็ถ้าได้ผลยังไงได้ผลดีก็ช่วยบอกต่อนะครับช่วยบอกต่อไปเลยครับคนข้างเคียงครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงนะครับเพื่อให้หลายท่านได้รับฟังรับชมนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับนอกเหนือจากที่ว่าเราต้องไปหาหมอนะครับ
ซื้อยามารับประทานนะครับมันซึ่งมันเป็นเหล่านั้นมันเป็นแค่แบบว่าบรรเทานะครับหลังจากที่มีอาการแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นป้องกันดีกว่านะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ